ร่วมพูดคุยและฟังบทวิเคราะห์จากทางรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับเบื้องต้นอยากให้อาจารย์ฉายภาพให้เห็นก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจัยสำคัญเกิดจากปัจจัยใดอะคะก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกมันฟื้นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็เลยทำให้ผมยกตัวอย่างในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังซื้อเยอะมากแต่ปีที่แล้วขยายตัวอันนี้มันเริ่มต้นเป็นตัวบอกนะครับกับอันที่สองก็ต้องยอมรับอยู่อย่างว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยูเครนเนี่ยมันทำให้ตัวพลังงานเนี่ยทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าถ่านหินไม่ว่าจะเป็นเหล็กอ่ะโทษนะไม่ว่าจะน้ำมันหรือจะเป็นก๊าซมันก็สูงขึ้นนะครับมีอยู่ช่วงนึงที่เราเคยสังเกตดูเคยคุยกันนะฮะขึ้นมาถึง130จริงๆตอนนี้ลดลงนะฮะที่วันนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ107แต่ก็สูงขึ้นมันเหนือ101กับอีกส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เป็นตัวกับอีกอันนึงสถานการณ์ในเรื่องของยูเครนอย่างที่เราทราบครับทะเลดำนะครับอาซอฟต่างเหล่านี้เป็นที่ที่ทั้งด้านรัสเซียกับทางยูเครนส่งออกทางด้านของข้าวสาลีเอายกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกอาหารสัตว์หรือเรื่องต่างเหล่านี้ซึ่งก็เป็นต้นทุนด้านอาหารก็สูงขึ้นกับอีกสุดท้ายก็คือไอ้เรื่องของสงครามอันเนี้ยมันทำให้เกิดไอ้ตัว production เกิดเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยมันมีการหยุดชะงักเพราะฉะนั้นในกรณีของที่ออกมาก็น้อยลงมันก็เลยแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนี้ทั้งหมดนะที่ทำให้ไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาแรงแต่จริงๆก็มีการวิเคราะห์ว่าจะขึ้นเพียงแต่ว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ยนะมันทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นกว่ามากกว่าที่หลายคนเคยคาดเอาไว้ครับค่ะแล้วจากสถานการณ์ในปัจจุบันในบ้านเรามีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่อะคะถ้าเราดูนะฮะผมคิดว่าราคาน้ำมันแน่นอนยังไม่นิ่งเพราะว่าที่อย่างว่าเหรียญไม่นิ่งก็เพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่ทางด้านของคาอาแลบนาโต้กับสหภาพยุโรปนะกำลังวางแผนแซงชั่นเขาเรียกว่าอะไรครับครั้งที่6และครั้งที่6เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันในแง่ที่ว่าจะมีการนะครับชะลอหรือเลิกซื้อน้ำมันนะฮะในลักษณะว่าให้เวลา6เดือนสำหรับครูดออยล์กับจนถึงปลายปีสำหรับตัวฟินิชแต่มีข้อยกเว้นให้กับบางประเทศอย่างยกตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮังการีสโลวาเกียหรือเชโกอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไปหน่อยแต่ผมขอเรียนกันตามตรงนะฮะว่าแน่นอนไอ้ตัวน้ำมันมันยังไม่นิ่งก็จริงเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราเอาอันนี้ทั้งหมดนะฮะผมจะให้เราเห็นว่ามีการนำเอาตัวเลขต่างๆเหล่านี้เศรษฐกิจโลกในปีนี้ยังมีการขยายตัวเป็นบวกนะครับแม้ว่าในตอนไตรมาสแรกเนี่ยดูมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยติดลบ 1.4 แต่เป็นการติดลบที่เกิดจากนำเข้าเยอะมากแต่กำลังภายในยังสูงมากเลยกำลังซื้อเรื่องของแรงงานโอ้โหอะไรครับขาดคนว่างงานเนี่ยสามมาก 36 เพราะฉะนั้นแรงกดดันในทางเศรษฐกิจมันยังการฟื้นยังอยู่ในยุโรปนะฮะก็มีการวิเคราะห์จากที่เขาปรากฏออกมาว่านะครับว่าจาก IMF เนี่ยมีการปรับตัวเล็กลงจากเป็นบวกนะฮะ 2.8 แต่ว่าในไตรมาสแรกหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าขยายตัวไตรมาสแรกของยูโรโซนเนี่ย 0.2 ทั้งติดกับ0.8แต่ผมขอเรียนว่าถ้าดูอย่างนี้ทั้งหมดหมายความว่าแม้กระทั่งมีเรื่องของยูเครนเรื่องต่างๆถ้ามันไม่ได้บานปลายจนเกินไปเศรษฐกิจโลกในปีนี้ผมยังคิดว่ายังมีการขยายตัวเป็นบวกเป็นปีที่2ปีที่เราขายจิตจะดูแรงมากปีนี้ยังขยายตัวแต่จะแรงน้อยหน่อยเพราะเกิดผลกระทบยังเป็นบวกอยู่การค้าโลกปีที่แล้วนะฮะการค้าสินค้าบริการเนี่ยบวกประมาณ 9% ปีนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่ายังขยายตัวอยู่ในระดับ 5% เพราะฉะนั้นพูดง่ายเศรษฐกิจโลกมันก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่คนเกรงกันนะฮะในเรื่องนึงก็คือทางด้านของเงินเฟ้อในต่างประเทศนั้นสูงมากเราจะเห็นว่าเศรษฐธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยโอ้โหทำให้คนตกใจหุ้นตกนะครับอะไรครับขึ้น 0.25 เสร็จแล้วขึ้น 0.5 บอกอีก2เดือนข้างหน้าน่าจะขึ้นแล้วกระทั่งปีเนี้ยอาจจะขึ้น 2% กว่าดอกนั้นก็มีการตกใจบ้างในแง่นี้แต่โดยภาพรวมผมคิดว่าถ้าเราเอาปัจจัยทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรที่มันเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในลักษณะที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับค่ะสำหรับอัตราเงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีพาณิชย์รายงานบอกว่าอยู่ที่ประมาณ104อัตรานี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่รับได้ไหมคะ
ผมเขาเรียนว่าที่เราจะเห็นหน้าที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยคือเงินเฟ้อมีลดลงไปบ้างแล้วนะฮะจาก5เหลือ4นะฮะไม่เหมือนในต่างประเทศ7-9ปีนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อนะฮะเป็นเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะหมายถึงเงินทั่วราคาพลังงานจะอยู่ที่ประมาณแค่ 4-5% นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ถ้าเป็นการเรียกว่า core inflation เงินเฟ้อที่ไม่รวมพวกนี้มันจะต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นเงินเฟ้อแน่นอนสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังพูดง่ายยังไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะที่เศรษฐกิจนะฮะเป็นการเรียกว่าเป็นการบวกปีที่สองนะครับผมยังมองว่าเศรษฐกิจโลกนะฮะยังมีลักษณะเมื่อเป็นบวกสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะมีเงินเฟ้อสูงที่ตรงนี้ก็ตามนะฮะดอกเบี้ยในต่างประเทศขึ้นก็ตามกันนะอันแรกเลยตัวกระตุ้นส่งออกผมเชื่อว่าปีนี้ในความเห็นผมนะที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกปีนี้ดีมากเลยครับดีกว่าที่หลายคนคาดปีที่แล้วเนี่ยบวก15เพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยผมยังคิดว่ามีส่งออกเนี่ยบวกได้ถึง 5-6% ทางการบอกให้น่าจะบวกถึง 10% อันนี้เราเอาแค่นี้พอท่องเที่ยวผมว่ายังไงดีกว่าปีที่แล้วนะพอสมควรเลยเพราะปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าเราเอาอย่างนี้แล้วกันครับว่าในช่วงเดือนกว่าเนี่ยมีการคาดว่าจะเข้ามาประมาณวันละ 10,000 อันนี้ครับเข้าไปปีละวันละ 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะจะอยู่ได้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า6ล้านคนแม้ว่าจีนอาจจะยังเรื่องซีโร่โควิดยังมีประเด็นปัญหานะครับทางด้านของอะไรครับอยู่ทางด้านรัสเซียมีปัญหาแต่เราจะมีนักท่องเที่ยวจากเขามีการล็อกดาวน์น้อยลงและยิ่งของเราตอนนี้กำลังปลดล็อกนะครับนะฮะมีการปลดล็อกให้อย่างง่ายเข้านะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาได้ไม่ต่ำกว่า6ล้านนะครับส่วนภายในเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าจะขึ้นมาสู่ภาวะเกือบจะไปปกติเนี่ย 100% เนี่ยปีนี้ขึ้นมาได้ไม่ต่ำกว่า 60-70% นะครับเพราะว่าพอมีการเปิดล็อกดาวน์เนี่ยมันเกิดสิ่งที่ในทางศัพท์เขาเรียกเทนอัพดีมานอะไรที่อดกั้นไว้นานมากพอเปิดขึ้นมาทุกคนขยับของตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนบวกกับสุดท้ายในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเองขณะนี้ทางภาครัฐก็ยังมีกระสุนนะฮะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยบรรเทาไม่ว่าจะเป็นเงิน7,500,000,000เนี่ยเรายังเหลืออยู่70,000,000ไม่พอมันมีเงินกองกลาง50,000แล้วถ้าดูให้ดีอีกอันนึงนะฮะเรานะฮะจริงๆแล้วมีการขยายไอ้ตัวเสถียรภาพจากหนี้สาธารณะ60มาเป็น70 GDP ต่อให้เป็นหนี้ทั้งปีเราจะท้าย62ถ้าจำเป็นจริงๆเรายังมีแรงกระตุ้นอยู่เพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ผมยังคิดว่าจะเป็นการขยายตัวในปีที่2นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราบวก 1.6 ก่อนหน้านี้เนี่ยลบ 6.2 ปีนี้ผมคิดว่ามองอยู่ในลักษณะถ้ามองอย่างคอนเซอร์เวทีฟจริงๆ2แต่ผมเชื่อว่าจะอยู่ระหว่าง 2.5-3 ครับค่ะปัจจัยสำคัญที่จะดันให้ตัวเลขไปโตได้อย่างที่อาจารย์ประเมินไว้อาจารย์ให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยใดเป็นพิเศษไหมคะสิ่งหนึ่งก็คือมีการคลายล็อกดาวน์ทั่วโลกนะครับแล้วก็พูดง่ายตัวโควิดแม้ว่ามันจะยังโอ้โหขยายอะไรอยู่แต่ก็เปลี่ยนแปลงลดน้อยลงนะฮะในประเทศต่างๆในหลายประเทศนะฮะเคลื่อนผิวผมไปแค่จะเรียกว่ามีก็มีไปมันไม่ค่อยมีคนตายเพราะฉะนั้นในกรณีก็เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวการลดลงของการล็อกดาวน์เพียงแต่ก็ต้องยอมรับมีปัญหาอยู่อย่างในต่างประเทศก็กลัวเรื่องของซัพพลายเชนที่ถูกกระทบทั้งนั้นเองครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าตัวที่เป็นแรงกระตุ้นที่หนึ่งคือส่งออกเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะในระดับหนึ่งละเรื่องที่สามการบริโภคประชาชนเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นบวกครับและที่สำคัญก็คือการบริโภคภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ยังสามารถที่จะบวกได้ถึง 3-4% นะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันพวกนี้จะทำให้ตัวเศรษฐกิจของเรายกเว้นว่าจะมีสถานการณ์เกิดในด้านของอะไรครับยูเครนเนี่ยมันบานปลายไปเกินกว่าที่เราคิดนะครับอะไรหนองนั้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของอะไรครับอย่างเช่นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเงินเฟ้อเกิดโอ้โหบานปลายไปจนเกินควรซึ่งในขณะนี้ผมก็คิดว่าเท่าที่มองอยู่นะฮะสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยมีเพียงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจนะครับมีบางช่วงในบางต่างประเทศที่มีการเกรงกันว่าอาจจะวิเคราะห์ว่าจะมี recession ในบางประเทศ recession ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหมันแย่หมายความว่าติดต่อกันสองไตรมาสติดอะไรครับติดลบนะครับเยอรมันเองอ่ะเกือบไปแล้วไตรมาสที่แล้วติดลบแต่ไตรมาสนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นในกรณีโดยภาพรวมแล้วผมก็คิดว่าเศรษฐกิจโลกนะฮะประเทศสำคัญสำคัญอ่ะยังขยายตัวอยู่ครับแม้ว่าจีนอาจจะมีอัตราการขยายตัวที่มันเจอปัญหาเรื่องโควิดทาง IMF ก็บอกว่าประมาณ 4% กว่านะครับแต่ว่าจีนก็บอกเขาพยายามจะทำให้เกิน5อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมคิดว่าไอ้ตัวสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือเงินเฟ้อเนี่ยเพียงแต่ทำให้สถานการณ์แทนที่จะบวกมากๆก็คลายการบวกก็คือขยายตัวในอัตราที่เรียกว่าลดลงไปกว่าที่มีการวิเคราะห์ไว้ในตอนแรก
อันนี้ถึงปรับถึง3ครั้งนะแต่ว่าปรับครั้งสุดท้ายอัตราการเติบโตก็ยังเป็นบวกอยู่ครับค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างโอเปกเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเข้าสู่ระบบของเวทีน้ำมันโลกหรือว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดโลกบ้างไหมคะอาจารย์คะครับเราจะเห็นได้ว่าโอเปกกับนอกโอเปกเนี่ยดีใจคือขณะนี้ประเทศอื่นๆนี่คือเสียทางด้านโอเปกมียิ้มเลยเพราะว่าราคาขึ้นมาและประเทศโอเปกพวกนี้กลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าอะไรครับทางด้านรัสเซียก็ดีใจเพราะว่าพอราคาน้ำมันสูงขึ้นก็ช่วยเรื่องของอะไรครับรายได้เข้ามาส่วนหนึ่งนะฮะทั้งที่มีประเด็นปัญหาพวกนี้เขาก็บอกเลยไม่ได้เพิ่มกำลังผลิตทั้งที่ทางด้านของนาโต้หรือใครต่อใครอยากให้เพิ่มนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้ที่ตั้งใจไว้4แสนบาร์เรลต่อวันก็โอเคแล้วอ่ะแต่จริงๆนะฮะยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพูดง่ายถ้าเขานะมีการเพิ่มกำลังผลิตราคาน้ำมันน่ะจะไม่ได้สูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เนี่ยเขากำลังถือโอกาสเพราะว่าเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ในตัวกันกำลังปรับโครงสร้างประเทศเพราะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของพลังงานน้ำมันหรือพวกนี้เขาจะเจอปัญหามีการขยายกระจายเรื่องของการลงทุนมันช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองของเขาเพราะราคาน้ำมันขนาดเนี้ยที่มันทรงอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้พูดง่ายไม่ยอมเรื่องของการขยายกำลังผลิตตกลงกันตรง400,000ในบางช่วงที่ยังทำไม่ถึงด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันที่ทรงตัวอย่างดับสูงแต่ยังไงก็ตามเรามองวิเคราะห์ง่ายๆเกิดปัญหาว่าเฮ้ยราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มยังมีประเด็นที่ไม่แน่ชัดแต่เศรษฐกิจโลกมันขยายตัวในอัตราที่ลดลงเพราะฉะนั้นกำลังซื้อที่จะมาซื้อพลังงานนะต่างๆมันก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันอาจจะเรียกว่ามองแล้วอยู่ในขาขึ้นแต่ก็ไม่ใช่น่ากลัวจนมีความรู้สึกที่ใครต่อใครในอดีตโอ้โหจะออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมก็ยังคิดว่ายังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าแม้ว่าจะแพงขึ้นมาก็ตามเงินเฟ้อสูงก็ตามแต่เศรษฐกิจนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะนี้ตัวเฟดเองก็พยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยในลักษณะที่ไม่ได้ทำลายเศรษฐกิจเขาเรียกว่านี้ว่านิวทรัลนิวทรัลก็คือประมาณ 2% 2% ก็คือมันไม่ได้มาทางบวกในการกระตุ้นแต่ไม่ได้มาทางลบอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าพยายามบริหารไม่ให้เล่นทางด้านเงินเฟ้อมากจนกระทั่งเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวคือพยายามสร้างดุลยภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอธิบายของสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะที่ขณะนี้ในปีนี้จะมีลักษณะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนยกเว้นว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับอย่างที่ได้พูดถึงยูเครนหรือเรื่องอื่นก็ตามถ้าไม่มีพวกนี้ผมก็คิดว่าในปีนี้นะฮะเศรษฐกิจอาจจะอ่อนตัวลงกว่าที่คาดเป็นตอนต้นแต่ก็ยังเป็นการขยายตัวเป็นปีที่สองสำหรับประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งไทยเราด้วยครับถ้าอย่างนั้นต้องถามอาจารย์ต่อเลยโอกาสที่เราจะเห็นราคาน้ำมันในบ้านเรารวมไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างแล้วมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมคะโอเคได้ครับราคาน้ำมันขนาดนี้นะครับในขนาดนี้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากราคาที่เกิดการคาดการณ์การเปลี่ยนเอาไว้เราจะเห็นได้ชัดนะฮะพอก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยต่ำกว่า100ก็มีแต่พอทางด้านของรัสเซียขู่แล้วก็บอกว่าจะตัดเรื่องของไอ้ตัวน้ำมันนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของโปแลนด์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีความกลัวว่าอาจจะตัดเพราะไอ้ความรู้สึกตัวนี้จะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ครับ107เหรียญต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่งเสียขนาดนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมคิดว่าราคาน้ำมันน่ะเมื่อมีการสะท้อนนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อเป็นการสะท้อนในด้านจิตวิทยาจากเหตุการณ์ในยูเครนจากเรื่องเงินเฟ้อพอไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเริ่มนิ่งผมคิดว่าราคาน้ำมันถึงจุดนั้นนะก็จะเริ่มคลายตัวลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะฮะแม้กระทั่งทางด้านรัฐบาลเองก็ยังมีความรู้สึกว่าเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการกู้เพิ่มนะครับมีการอะไรครับปล่อยให้ตัวราคาของพลังงานสูงขึ้นไปบ้างรัฐบาลช่วยขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้น้อยลงละเพราะเศรษฐกิจกำลังอยู่ในระดับขาขึ้นพอขาขึ้นรายได้จะมาเพิ่มเข้ามาที่ใช้เพราะถ้ามองจากอันนี้ผมก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รับได้แล้วก็ความเป็นไปได้มีเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยแม้ว่าจะยังอยู่ราคาสูงแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากจนเกินไปนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้ขยายตัวอย่างรุนแรงอ่ะเริ่มที่จะมีการกระจายตัวลดลงกำลังซื้อที่จะไปเรื่องของพลังงานจะเป็นไงขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอธิบายได้ครับและบวกกับในระยะหลังอ่ะคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าต้องมีการประหยัดเรื่องของพลังงานในประเทศยุโรปมีการกระจายไปสู่การใช้เขาเรียกว่าพลังงานอย่างอื่นขึ้นมาส่วนนี้ก็เป็นอีกตัวนึงฮะที่เป็นตัวอธิบายในด้านของราคาพลังงานไปถึงจุดหนึ่งนะฮะมันก็คงจะเริ่มมีการคลายตัวและอ่อนลงไปแต่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนนะครับยังอยู่ในการทรงตัวอยู่ในขาขึ้นอยู่ครับค่ะในวันที่9พฤษภาคมนี้มีรายงานนะว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยจะประชุมหารือกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์คิดว่าเขาจะหารือในประเด็นใดแล้วก็จะมีมาตรการใดมาช่วยเหลือประชาชนมีการตั้งคำถามไปถึงเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันด้วยอะค่ะ
จริงๆรัฐบาลก็มีเครื่องมือหลายตัวในการที่จะทำตรงนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วยังมีเพียงพอผมยกอย่างเรื่องแรกนะฮะมันก็มีความจุดอยู่ในเรื่องกองทุนน้ำมันนะครับเรายังสามารถกู้เพิ่มได้ขณะนี้นะจะยังอยู่ในลักษณะที่ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆยังกู้เพิ่มได้ครับที่อย่างที่หนึ่งสองรัฐบาลบอกว่าอะไรครับจะไม่อะไรครับไม่ต่อเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตเห็นไหมครับในกรณีแสดงว่ารัฐบาลมีความมั่นใจว่าอาจจะไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะเรียกว่าให้ปล่อยให้มันลอยตัวในระดับหนึ่งแต่ก็มาช่วยในกลุ่มที่มันเดือดร้อนไม่ต้องไปช่วยเป็นลักษณะเขาเรียกกระจายอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนที่สองนะที่อธิบายขึ้นมาได้ภาษีสรรพสามิตภาษีอย่างอื่นกองทุนต่างๆเหล่านี้มันยังเป็นเครื่องมือที่พูดง่ายรัฐบาลสามารถที่จะเอามาใช้ได้และอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไม่เหมือนกับปีแล้วขยายตัว 1.6 ฟื้นตัวไอ้รายได้ส่วนหนึ่งนะก็จะกลับเข้ามารัฐบาลถึงกับมีการวิเคราะห์ไว้ว่าปีนี้อาจจะมีการขาดดุลตัวงบประมาณน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้นี้จะเป็นภาพที่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดโผเนี่ยในกรณีก็คือเรายังมีนะตั้งแต่เรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวกองทุนเรื่องของภาษีนะครับประเภทต่างๆที่จะมีการรองรับขึ้นมาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในฐานะเป็นโหมดที่ไม่ใช่กดดันตรงนี้ละเป็นหมดที่จะเริ่มคลายตรงนี้ลงแต่ว่าจะคลายได้ขนาดไหนผมคิดว่าที่ประชุมกันอยู่นั่นคืออย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้มองโลกในแง่ดีจนเกินไปก็มีการเตรียมการว่าถ้าเผื่อแล้วจะเอาใช้เครื่องมือตรงนี้ให้ได้เต็มที่ที่ยังใช้ไม่ได้เต็มที่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นในทีนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการจับตาดูในช่วงสัก 2-3 เดือนเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดนะว่าราคาน้ำมันนะครับว่ามันจะทรงตัวระดับสูงยังไงขึ้นมาบ้างครับค่ะวันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์สมชายมากๆเลยนะคะครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ